นี่เนี่ยคงจะต้องเล่าถึงเรื่องนี้เพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ไปที่นครราชสีมานะคะไปติดตามการทำงานเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเดือนกุมภาพันธ์นะคะ2กุมภาพันธ์2558ท่านเคยได้ลงพื้นที่นี้แล้วก็อนุมัติงบเอาไว้ว่าให้เพิ่มเติมอีก450ล้านบาทเพื่อที่จะเพิ่มเติมความสูงของสปินเวย์ที่ลำพะเพิงนะคะจะได้มีความแข็งแรงจะได้เติมน้ำลงมาได้เก็บน้ำได้มากขึ้นตอนนี้เหมือนกับว่าครบรอบปีก็ไปดูซิว่าเป็นยังไงกันบ้างกับการบริหารจัดการน้ำซึ่งมีการบูรณาการร่วมมือกันนะคะกับหลายๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็การประปาส่วนภูมิภาคนะคะก็ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยมีการเพิ่มความสูงจนเก็บน้ำได้มากขึ้นถึง155ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วนะคะแล้วก็จะไปดูการจัดการของที่ลำสำรายด้วยนะคะซึ่งนอกจากจะมีเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยก็จะมีการมอบที่ดินทำกินให้กับชาวบ้านในพื้นที่ด้วยเมื่อวานชาวบ้านก็ดีอกดีใจนะคะชาวบ้านในอำเภอคำบุรีจังหวัดนครราชสีมาก็เตรียมที่จะส่งมอบหนังสือเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติให้กับแม่ทัพภาคที่2นะคะตรวจสอบความพร้อมในการที่จะต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะเมื่อวานนี้แม่ทัพภาคที่2พลโทวิชัยชัยจอหอนะคะก็ลงพื้นที่ไปตรวจความพร้อมเพราะว่าจะรอรับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในวันนี้นะคะซึ่งจะเดินทางมาพร้อมคณะมาตรวจเยี่ยมติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำและการผันน้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพิงค่ะรวมไปถึงอ่างเก็บน้ำลำสำรายซึ่งอยู่ปลายน้ำนะคะที่อำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาในวันนี้โดยที่มีการเตรียมสถานที่เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งในส่วนของการดูงานแล้วก็การประชุมเพื่อสรุปรายละเอียดต่างๆส่วนเต็นท์ขนาดใหญ่ที่เอาไว้รอรับประชาชนเนี่ยก็พร้อมด้วยเหมือนกันเช่นเดียวกันกับเรื่องของการรักษาความปลอดภัยและการบรรยายนิทรรศการเรื่องการบริหารจัดการน้ำการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลการจัดงานแบบนี้เนี่ยนะคะพอมีนิทรรศการระหว่างที่ประชาชนมารอต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีก็จะได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆผ่านนิทรรศการได้พูดคุยกันนะคะผ่านกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะแต่ว่าที่สำคัญในงานนี้เนี่ยนะคะที่ชาวบ้านรอเลยก็คือการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรือว่าอยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติค่ะโดยที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาจะเป็นตัวแทนชาวบ้านนะคะที่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเข้ามารับหนังสือตรงส่งมอบหนังสือตรงนี้พื้นที่ที่มีการมอบกันจะมีราวๆ500ไร่ซึ่งแน่นอนค่ะชาวบ้านดีใจมากนะคะกว่า40รายได้ประโยชน์จากตรงนี้อย่างเช่นนายสาวอ่วมกระโทกอายุ76ปีคุณต้องเรียกว่าเป็นคุณตาแล้วล่ะค่ะคุณตาบอกว่าเป็นชาวบ้านทรัพย์สะเดานะคะแล้วก็ได้รับสิทธิ์ในการเข้าใช้ประโยชน์ครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจที่จะได้มีที่ดินทำกินเอาไว้หาเลี้ยงครอบครัวต่อไปนะคะ